สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่น้องมาอัปเดตสวนพริกคือเก่าครับพี่น้องมาชมการทำงานในสวนพริกของเฮาครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังงามครับพี่น้องครับหลังจากปลูกไปได้เดือนกว่าๆครับพี่น้องเดือน20วันครับพี่น้องกำลังงามครับพี่น้องแต่ตาแตกอุ้มเอาหุ่นเอาหญ้าครับพี่น้องปานร่องครับพี่น้องหลังจากที่บ่ได้เฮ็ดคลิปมาโดนครับพี่น้อง20กว่ามือพี่น้องเฮาก็มาอัปเดตพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงครับพี่น้องนี่คือการทำสวนพริกครับโดยเฉพาะครับพี่น้องครับการเอาหญ้าก็คือต้องใส่จอบกับถากครับพี่น้องเอาหญ้าแบบเดิมๆครับยิบแล้วก็ยิบออกครับพี่น้องภายในสวนนี่ก็หญ้าจะเกิดไว้ครับพี่น้องหลังจากได้กินปุ๋ยกินปุ๋ยเราก็จะใส่ถากเอาครับพี่น้องถากเอาแล้วก็ยิบออกในร่องพริกครับพี่น้องทำสวนแบบระบบครัวเรือนครับพี่น้องบ่ได้จ้างลูกน้องเฮ็ดเอาเองครับพี่น้องเฮ็ดคู่มือครับพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยครับฉีดยานานครับฉีดยาก็มีโรคระบาดเฮาครับฉีดยาครั้งนึงครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งน้อนก็ระบาดแน่ครับพี่น้องช่วงหน้าแล้งแดดร้อนนี่ก็ระบาดหนักครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องพยายามไต่เก็บเอาแน่ครับพี่น้องThank you.